ปิดข่าวเราเล่าไปแล้วคุณจูเล่าใช่ไหมเรื่องนาคาทะเลที่มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ๆวันโกนวันพระก็ลุกจามาฟ้อนรำได้รำก็บอกเขาเป็นนาคาทะเลแล้วเขาบอกเขาผิดปกติเพราะเขาไปหยิบกระดูกอะไรบางอย่างมาถูกไหมแต่เมื่อวานเนี่ยหมอปลายังไม่ลงพื้นที่วันนี้หมอปลาลงไปแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากรู้คำตอบอยู่กับเรารอฟังนะคะแต่ไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนเผื่อคุณผู้ชมบางท่านยังไม่ได้ติดตามค่ะเขาเนี่ยเขาก็มีตัวเขานะเคยตัวเขาเองก็เวลาเข้าทีไรก็จะบอกว่าไปแล้วนะไปแล้วนะนี่เป็นไงฮะพับ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 ที่คุณจูนบอกนะใช่เนี่ยบางจะเกรงบางจะไม่เกรงเนี่ยนะน้ำลายไหลเพ้อเอาเล็บขูดกระดานล่ายรำในวันโกนวันพระนะคะนี่ก็คือนายมนทนอายุ48ปีนะคะวันดีคืนดีนายมนทนอ้างว่าตัวเองมีเกร็ดที่แขนด้วยเมื่อวานจำได้ไหมที่บอกเอาน้ำมนต์ไปสาดใช่ไหมแล้วที่หลังเหมือนเป็นลายอะไรอ่ะเรียกลายเกร็ดปลาเหมือนเกร็ดปลาที่เราบอกว่าเหมือนเกร็ดปลาหรือเปล่าแต่เขาเรียกมีชื่อเรียกของเขาใช่ไหมลายอะไรสักอย่างแล้วเขาบอกว่าอาการก็หายไปใช่ไหมคะคุณผู้ชมหายไปเดือนหนึ่งปรากฏว่าเขาบอกเขาเป็นนาคาทะเลญาติก็กลัวกลัวว่าจะไปทำอะไรผิดมีสิ่งลี้ลับเข้าสิงหรือเปล่าปรากฏวันนี้ล่าสุดหมอปลามาเฉลยแล้วค่ะมีไม่มีเดี๋ยวรอลุ้นกันเพราะหมอปลาลงมาพื้นที่ที่บ้านของคุณมนทนแล้วมาพิสูจน์สิ่งลี้ลับที่จังหวัดชลบุรีค่ะเริ่มต้นหมอปลาสำรวจบ้านก่อนนี่ยังปกติอยู่แสดงว่าสัมผัสพลังงานสิ่งลี้ลับอะไรไม่ได้เพราะอาการปกติดีนะคะเสร็จแล้วก็เลยไปคุยกับนายมนทนค่ะให้นายมนทนนั่งกับพื้นแล้วก็สอบถามอาการเรื่องอื่นๆก็ยังไม่ได้ผิดปกติอะไรนะคะแต่พอหมอปลาถามถึงกระดูกเท่านั้นแหละที่อ้างว่าเป็นสิ่งต้องห้ามที่ไปเก็บมาบูชาเนี่ยปรากฏนี่ค่ะนายมนทนเอาแต่ก้มหน้าไม่พูดไม่จาอะไรเลยนะคะนี่ๆๆอาการเริ่มแปลกๆละเริ่มจะผึบผับละเห็นมั้ยเริ่มจะผึบผับละครอบครัวก็เลยพาไปดูที่วางรูปปั้นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นจุดที่เอากระดูกมาบูชานะคะหมอปลาบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วยพาไปสถานที่เก็บกระดูกได้ไหมไปเอากระดูกมาจากจุดไหนนี่บุกป่าฝ่าดงเข้าไปเลยผู้สื่อข่าวแล้วก็ตามหมอปลาไปติดๆเนี่ยนะคะจุดนี้อยู่ริมทะเลป่าชายเลนค่ะนี่ปรากฏไปเจอกระดูก3ท่อนใหญ่เลยนี่ใหญ่เป็นขนาดใหญ่เลยเหมือนตอไม้เลยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นที่บ้านเนี่ยบูชากระดูกหรือว่าที่ริมทะเลแน่นะแต่หมอปลาเนี่ยก็ไม่ได้สัมผัสถึงสิ่งลี้ลับหรือว่าวิญญาณร้ายอะไรเลยนะคะหมอปลาดมด้วยนะเออเนี่ยพิสูจน์แล้วนะคือลงไปพิสูจน์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระดูกที่บ้านหรือว่ากระดูกที่ริมทะเลทะเลอยู่ตรงนี้คุณอยากรู้ไหมว่าตกลงลี้ลับไหมของจริงหรือเปล่าหรือยังไงใหญ่ขนาดนี้หมอปลาบอกพิสูจน์ทั้งที่บ้านกับทั้งจุดที่เก็บมาละมั่นใจเลยว่าไม่ใช่สิ่งลี้ลับแน่นอนแต่เกิดจากอะไรรู้ไหมครับเสพกัญชานั่นยังไงล่ะบอกก็นายมนทนเสพกัญชาทุกวันละเยอะๆก็เลยมีอาการหูแว่วแล้วก็ทำท่าทำทางประหลาดออกมาเลยบอกญาติไม่ต้องพาไปหาหมอหาเหมออะไรที่แก้คุณไสหรอกไปหาหมอแผนปัจจุบันนี่แหละค่ะไปตรวจร่างกายว่าเป็นโรคตับโรคไตอะไรไหมดีกว่าเอาไปฟังค่ะแต่อันเนี้ยผมตั้งข้อสังเกตนะลุงมองลองมองหน้าไปที่กล้องดิหน้าแกเหลืองดำถ้าเหลืองดำเนี่ยกลัวจะเป็นโรคไตกับโรคตับเพราะถ้าไตกับตับมันทำงานหนักมันก็จะเกิดอาการภาพหลอนหูแว่วจินตนาการได้เข้าใจไหมผมไหมพี่มันไม่ใช่ผีมันไม่ใช่มังกรมันไม่ใช่พญานาคแต่มันคือวิทยาศาสตร์แม่เขาบอกว่าจะกลับไปบ้านได้ไหมได้พี่มันไม่มีอะไรเลยเอาที่แม่สบายใจเอาแล้วหมอปลาดูได้ยังไงว่ามาจากอาการกัญชาหมอปลามียานสัมผัสถึงกัญชาในตัวคุณมนทนหรือเปล่าคุณจูนมันยังไงไม่น่าใช่นะยังไงล่ะคือเมื่อวานนี้เสกหลานของพี่มนทนคนนี้เขาบอกว่าน้าเขาเสกกัญชามาก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเสกกัญชามากหรือเปล่าจนกระทั่งฟันเฟือนอะไรแบบนี้หมอปลาอาจจะจับตรงนี้แล้วดูอาการใช่แน่กัญชาแน่ๆเป็นวิทยาศาสตร์ไปหาหมอดีกว่านะคะปรากฏพอนายมนทนรู้อย่างนี้ว่าไม่ใช่สิ่งลี้ลับก็สบายใจขึ้นนะแต่ก็เขาบอกเขาไม่รู้เขาแสดงอาการอะไรออกไปเพราะว่าส่วนใหญ่เวลามีอาการเขาจะไม่รู้สึกตัวหรอกอันนี้ก็คือกัญชาจริงๆเนาะเพราะมีอาการจะไม่รู้ตัวเนาะจากนี้ไปคุณมนทนบอกว่าถ้าใครจะพาไปแก้คุณสายถอนมนต์ดำเนี่ยก็พร้อมไปนะเพื่อความสบายใจของครอบครัวเอาไปฟังหน่อยค่ะ
ก็เฉยๆก็ดีใจนะเพราะว่าอยากจะให้พี่น้องสบายใจกันทุกคนน่ะเขาจะได้ไม่ต้องพาเราไปลูกเมียเราจะได้สบายใจว่ามันเป็นยังไงแต่วันนี้ตั้งแต่หมอปลาลงมาดูพี่ตั้งแต่อยู่บ้านถึงตอนนี้เราไม่มีอาการไม่มีก็เฉยๆผมก็เฉยๆไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นช่วงเวลานี้ไงเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเดือนนึงมันจะเป็นตอนไหนใช่ไหมแค่หลับไปแล้วมันก็เป็นไปอย่างเงี้ยพี่มันไม่เกี่ยวว่าบางคนแต่ว่าเราถ้าถามว่าอย่างนี้หมอปลาบอกว่ามันไม่เป็นอะไรผมก็สบายใจจริงแต่ว่าพี่น้องที่ว่าเลิกทุกอย่างได้เพราะว่าเราเลิกเนี่ยคือว่าเราหนึ่งคือทุกคนก็ลงมติว่าเป็นพยาเสพติดใช่ไหมแล้วมันก็ไม่เป็นเอาเลิกแล้วมันก็ไม่เป็นอยากมันก็ไม่อยากเห็นด้วยพี่มนทนฟังแล้วก็สบายใจถ้าพี่จะยอมไปเลิกยาเนาะหยุดเสพกัญชาแกรับปากด้วยนะแกจะหยุดเสพกัญชาไปตลอดชีวิตค่ะเพราะมันทำให้แกมีอาการแปลกๆทำให้ครอบครัวญาติพี่น้องเครียดไปด้วยถูกต้องค่ะเลิกยาเสพติดแล้วไปหาคุณหมออย่างที่หมอปลาแนะนำเนาะตับไตมีปัญหาอะไรหรือเปล่าชีวิตก็จะดีขึ้นครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8